เพื่อเซสครับเซสวันนี้มาร่วมกิจกรรมทำอะไรกันบ้างเลยวันนี้นี่ก็มีเราได้รับเกียรติได้รับเกียรติมากๆนะใช่ครับแล้วก็ให้มาร่วมกิจกรรมพวกเรามีจับฉลากด้วยครับให้แบบผู้โชคดีมาถ่ายรูปกับเราอะไรเงี้ยแล้วมีรับรางวัลต่างๆไปแล้วพวกเราก็มีมาโชว์ด้วยครับวันนี้แบบจัดเต็มเดิมครับก็มีทั้งตัวมินิคอนเสิร์ตแล้วก็มีทั้งถ่ายรูปกับผู้โชคดีที่เป็นแฟนคลับด้วยครับเป็นไงบ้างคะได้เจอแฟนอีกรอบโอ้จริงๆเมื่อวานเราเพิ่งมีมินิคอนเสิร์ตไปครับผมแล้วก็ได้มีแฟนชายด้วยก็จริงๆเมื่อวานเหมือนเติมเต็มความฝันพวกเรามากๆแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิ่มใจมากที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนเมื่อวานแล้วพอมาวันนี้เนี่ยเราก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราจะได้เจอเขาอีกแล้วแบบรู้สึกตื่นเต้นมากก่อนที่จะมางานวันนี้ครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้แฟนเราผมแฟนๆทุกคนครับผมดูหัวพวกเราทุกคนนะครับ พวกเราผ่านการย้อมสีผมมามากมายครับผมจากปากผู้เชี่ยวชาญของจริงครับผมว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ผ่านโดยตรงนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีในการรักษาผมเนี่ยต้องเลือกอย่างดีเลยครับผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนนะครับผมอย่าละเลยในด้านนี้จริงๆนะครับผมว่าผมจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับสุขภาพเรานะครับผมโอเคไหมครับโอเคครับพี่ๆพยักหน้ากันพยักหน้าแล้วโอเคอ่ะโอเคถามงานดาวเมื่อวานเป็นไงบ้างคะได้ข่าวว่าโอ้โหอะไรยังไงฮะมีคนสุดยอดมากครับคือเหมือนเราใช้พลังไปใช้ทุกอย่างของตัวเราเมื่อวานมาเลยทั้งจิตวิญญาณทั้งร่างกายทั้งจิตใจน้ำตาใช้น้ำตาคือผมบอกว่าน้ำผมหมดตัวเลยเมื่อวานหมายถึงน้ำตาและเหงื่อของผมที่หมดตัวเลยครับเมื่อวานนี้เพราะว่ามีทั้งคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสนิทมาดูแล้วก็พรีเซสทุกคนมากันเยอะมากๆเลยครับเหมือนแบบเต็มฮอลล์เลยเมื่อวานแน่นมากแล้วเราก็เตรียมโชว์ใหม่มาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันแบบว่าซ้อมกันหนักมากเลยครับแล้วเมื่อวานก็รู้สึกว่าโล่งแล้วเพราะว่าเราก็ได้ทำเต็มที่ในแบบที่เราหวังไว้จริงๆเกินคาดหวังด้วยซ้ำมันดีกว่าที่เราซ้อมมาเยอะมากเลยครับก็รู้สึกว่าดีมากแล้วทุกคนก็ซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยแฟนๆช่วยกันร้องช่วยกันเต้นแบบฉีดยากันสุดฤทธิ์ด้วยความประทับใจเอาจริงเมื่อวานโมเมนต์แรกที่รู้สึกประทับใจมากๆเลยคือตอนที่แฟนชายครับมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วผมเพิ่งรู้สึกว่าการที่เรานั่งคุยกันแบบใกล้ๆในเวลาแค่30วิมันแบบมันคอนเนคกับเรามากเลยแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าเรารู้สึกแบบเอ้ยเรารับรู้ได้ถึงตัวตนเขาเรารู้ได้ถึงแบบความตั้งใจของเขาที่เขาอยากจะมาให้ความรักเราเลยใช่เขาก็เตรียมทุกอย่างมาอะไรกันรู้สึกว่าเอ้ยเรา appreciate ตรงนี้มากๆแล้วเราแบบจริงตอนเซ็นไปคนท้ายๆผมแบบเอ้ยมีมาอีกมั้ยอยากเซ็นต่ออยากจริงๆอยากเจอจริงๆอยากจะเซ็นให้ครบทุกคนเลยด้วยซ้ำไปก็ของผมก็รู้สึกว่าเมื่อวานเป็นงานที่มีความรู้สึกแบบครบมากๆทั้งแบบช่วงแรกก็ตอนแฟนชายก็เหมือนที่พี่จังบอกมันมีความอบอุ่นที่แบบเราได้แบบใกล้ชิดกับแฟนคลับของเราได้พูดคุยกันอะไรนี้แล้วก็พอมาถึงช่วงมินิคอนเสิร์ตก็แบบก็สนุกมากๆพวกเราก็แบบสนุกกับทุกเพลงได้สนุกมาสนุกกับทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทั้งช่วงที่เราก็แบบว่าซึมนิดนึงครับผมใช่ก็แต่ว่าโดยรวมๆแล้วคือแบบว่าก็เป็นหนึ่งวันที่น่าประทับใจมากๆครับเห็นแล้วแบบว่าเริ่มอยากเห็นแบบคอนเสิร์ตจุ๊บคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนะยังไงสิจริงก็หวังว่าสักวันนึงเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่รองรับคนได้แบบว่ารองรับพิเศษได้ทั้งหมดทุกคนที่อยากมาบางคนอาจจะไม่ได้มาอะไรนะครับก็จริงๆเราก็อยากให้ทุกคนไปแหละครับเลยอยากจัดที่มันแบบว่าเวอร์ไปเลยใช่ทุกคนจะได้มาหมดทุกคนเลยแล้วจากนี้เราคือจะได้เจอกับแฟนๆกันอีกไหมครับผมบอกเลยว่าปลายปีนี้นะครับผมเฟสติวัลเพียบเลยครับผมใช่ครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีเจอกันแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้จะมี MV เพลงของโปรเจกต์ซน40ปีแกรมมี่ครับผมเพลง Bounce ครับออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนครับครับได้ข่าวว่าเรามีวงน้องสาวแล้วใช่ครับใช่ครับสาวพาไปขึ้นเสียงด้วยเนาะใช่น้องทิกเกอร์น่ารักมากใช่วิสครับครับกลัวซึมเมื่อวานก็เกสในมินิคอนเสิร์ตแล้วก็คือน้องวิสจริงๆก็นี่แหละครับบ้านเราเนาะก็มาเมื่อวานมีวิสมีทิกเกอร์มาด้วยมาแต่ว่าเมื่อวานทิกเกอร์มาดูแล้วก็วิสก็เป็นอีกสเตจหนึ่งเนาะที่เราได้ขึ้นด้วยกันก็ชื่นใจกับน้องๆด้วยครับแล้วก็แบบเหมือนเห็นคนเอ็นดูแล้วก็คนรักวิสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ก็แบบรู้สึกเหมือนตื้นตันเนาะเออใช่แบบว่าเห็นคนกรี๊ดแบบสุดยอดไปจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูน้องว่าน้องเก่งกันมาก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 เลยครับตั้งใจซ้อมมากครับผมก็น้องเพิ่งออกเพลงใหม่มาครับชื่อว่าเพลง Barbie Oops Oops ครับผมเต้นด้วยกันครับ5 6 7 Look at me Oops Oops Look at me Dude Change do D like a Barbie I don't need you Look at me Dude Change do D like a Barbie Like Fun Fun Hey Run and Team Fun Fun My Me Cat Oops Oops Look at me Dude Change do D like a Barbie Now ก็ปลายปีนะครับพิเศษทุกคนครับผมก็เราจะมีเฟสติวัลทุกเฟสติวัลเลยครับผมสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Genius Underscore Official นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีอย่างที่ผมบอกครับเพลง Bounce ครับผมจะมี MV ออกมาปลายปีนี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันแน่นอนครับแล้วก็อัลบั้มแรกของพวกเรา Process นะครับผม My Time First EP นะครับผมมีทั้งหมด6 track นะครับสามารถติดตามได้เลยนะครับรวมถึงโบนัส track ของพวกเราครับผมเพลง Beautiful ครับผมฝากด้วยนะครับ